ี่เดี๋ยวเราก็จะมาทำการปรุงเลยใช่ไหมคะใช่จ้ะอันนี้นะคะที่เราตำเครื่องพริกแกงแล้วเราผัดกับหัวกะทิไว้อันนี้คือเครื่องพริกแกงก็ผัดกับหัวกะทิแล้วด้วยนะคะผัดจนหอมหอมจริงๆด้วยค่ะแล้วยังไงต่อคะใส่ลงในหางกะทิในหางกะทินะคะดูนะคะสีสันของพริกแกงจะออกเริ่มเป็นมัสมั่นจากตรงนี้จากนั้นเราก็ใส่ไก่ไก่ที่ทอดแล้วค่ะทอดเราทอดได้แล้วหลังจากนั้นล่ะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่มันฝรั่งตรงนี้นะคะเราจะมีเครื่องปรุงอีกหนึ่งอย่างก็คือถั่วลิสงคั่วถั่วลิสงตรงนี้ถ้าบางคนไม่ชอบก็ใส่น้อยหน่อยคนชอบก็สามารถใส่ได้มากถั่วลิสงตรงนี้ก็ใส่ถั่วลิสงมาเลยพร้อมกับหัวหมูใหญ่เลยใช่ไหมคะตรงนี้เราต้องใส่ก่อนเพราะว่าตรงนี้ต้องเคี่ยวให้นุ่มหน่อยนึงแล้วก็จากนั้นก็ปิดฝาเคี่ยวไว้สักพักหนึ่งเสร็จแล้วก็ค่อยนำหอมนะใส่ทีหลังใส่ทีหลังค่ะแล้วก็เคี่ยวต่ออืมตอนนี้นะคะเราได้ละค่ะน่าจะได้แล้วนะคะโอ้ยเดือดเลยเราก็จะใส่มันใส่หอมหอมเพราะว่าหอมนี่จะสุกเร็วนะคะก็ใส่ทีหลังได้ปิดฝารอสักพักนึงค่ะนะช่วงนี้หนูมีอะไรจะมีอะไรสงสัยจะถามอีกไหมระหว่างรอนี่อย่างหัวหอมนี่คือต้องหั่นยังไงคะจากหนึ่งลูกเนี่ยค่ะที่ต้องแบ่งส่วนต้องหั่นอะไรส่วนใหญ่แล้วนิยมผ่าสี่ผ่าเป็นสี่ส่วนอย่างนี้เพราะว่าเวลาสุกแล้วจะนิ่มเละเพราะนั้นถ้าหากว่าหั่นชิ้นเล็กเวลาเคี่ยวก็จะเละไปกับน้ำหมดอ๋อเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสุกง่ายด้วยใช่ไหมคะสุกง่ายถ้าหั่นบางไปก็เละเนาะก็ต้องหั่นชิ้นใหญ่นิดนึงจะได้พอสุกกำลังดีนะคะไม่เละเกินไปทีนี้เดี๋ยวเราน่าจะปรุงรสได้ละค่ะนี่น่าจะสุกหมดแล้วนะคะเพราะว่านี่สุกง่ายอันนี้ต้องดูวิธีการปรุงรสอะค่ะส่วนสำคัญก็จะเอาน้ำเคยดีเอาน้ำเคยใส่ก่อนเริ่มจากน้ำเคยก่อนน้ำเคยนี่ทำมาจากอะไรคะน้ำเคยนี่ทำมาจากการหมักทำกะปิค่ะเวลาหมักเนี่ยก็จะเกิดน้ำข้างบนค่ะแล้วก็จะช้อนข้างหน้าตรงนั้นเอามาปรุงอาหารอืมเพราะว่าจะอร่อยกว่าเกลือซึ่งก็ออกมาเป็นน้ำเคยนะคะก็จะรสชาติเค็มใช่ไหมคะเค็มแล้วก็มีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมด้วยน้ำเคยกับน้ำปลาในยุคปัจจุบันนี่คือใช้แทนกันได้ใช่ไหมคะน้ำปลาในยุคปัจจุบันเขาทำมาจากปลาแต่น้ำเคยน้ำเคยทำมาจากกุ้งทำจากกุ้งกุ้งเคยที่หมักกะปิอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือจะไม่เหมือนกันความหอมรสชาติหรือความเข้มข้นก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมรสชาติอร่อยกว่าอร่อยกว่าด้วยแต่มีลักษณะเค็มเหมือนน้ำปลาใช่ไหมคะค่ะเหมือนกันทีนี้ตรงน้ำตาลนี่นะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงถ้าหากว่ามากเกินไปก็จะทำให้ปรุงรสยากก็ต้องเริ่มจากใส่น้อยๆก่อนใช่ไหมคะคือจริงๆวิธีการปรุงนี้ต้องปรุงไปชิมไปหรือเปล่าคะก็ปรุงให้ครบแล้วก็ชิมไม่ได้ควรชิมหลายครั้งเพราะว่าจะทำให้ไม่รู้รสที่แท้จริงคุณใส่ไปก่อนแล้วก็ชิมแล้วก็ค่อยเพิ่มดังนั้นในการทำอาหารเนี่ยต้องฝึกฝนในการที่จะกะปริมาณสัดส่วนว่าอาหารอะไรมีรสชาติอะไรนำอย่างที่บอกไปตะกี้นี้ว่าแกงนี้นะมีรสเค็มนำหวานตามมีเปรี้ยวตามเพราะนั้นการใส่เครื่องปรุงก็จะตามที่บอก1 2 3ค่ะอ๋ออย่างนี้ก็เค็มนำไว้ก่อนนะคะทีนี้ต่อไปก็เปรี้ยวรสเปรี้ยวจะอยู่รสสุดท้ายรสสุดท้ายเลยก็จะใช้มะขามเปียกค่ะน้ำมะขามเปียกน้ำมะขามเปียกนะคะก็ต้องกะเอาอย่างที่บอกทีนี้มะขามเนี่ยจะแล้วแต่ฤดูกาลแล้วแต่ความแก่อ่อนของมะขามถ้าหากมะขามใหม่ๆค่ะเพิ่งสุกใหม่ๆเอามาทำใหม่ๆจะเปรี้ยวจัดเปรี้ยวมากแล้วก็ใส่มากไม่ได้ตอนนี้เราใส่หมดทุกอย่างแล้วใช่ไหมคะใส่หมดทุกอย่างแล้วนี่ก็รอให้เดือดให้เข้ากันเดือดเข้ากันแล้วก็เราก็ชิมรสถ้าขาดรสไหนก็เพิ่มเติมตามชอบเรายังมีอีก2อย่างที่จะเพิ่มความหอมให้กับแกงอันนี้ก็คือใบกระวานที่บอกว่าใส่ตอนหลังเนี่ยใส่ตอนหลังกับ
อบเชยอบเชยอบเชยเล็กน้อยค่ะตอนนี้นะคะมีข้อสงสัยอยู่ข้อนึงค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอตัวไปเอาตัวช่วยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาถามนะคะกับข้อสงสัยอันนี้ได้จ้ะค่ะนี่ค่ะก็คืออย่างในยุคของต้องนี่นะคะคือเราจะใช้เป็นกะทิกล่องแบบนี้ค่ะก็เลยอยากจะทราบว่าต่างกันไหมคะกับที่คั้นในสมัยนี้ค่ะคั้นมะพร้าวคั้นกะทิกันสมัยนี้ค่ะต่างกันเล็กน้อยค่ะต่างกันยังไงคะต่างกันตรงรสชาติของมะพร้าวยังไงคะกะทิที่สำเร็จรูปเนี่ยค่ะมีความมันจริง มีความข้นจริงค่ะแต่ว่าไม่มีรสหวานของมะพร้าวงั้นตอนนี้แกงมัสมั่นทานได้น่าจะทานได้แล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวต้องให้ชิมแล้วล่ะค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงขั้นตอนการทำมัสมั่น 1. ใส่พริกแกงมัสมั่นลงในหม้อ 2. ใส่ไก่ที่ทอดไว้แล้ว 3. ใส่มันฝรั่ง 4. ใส่ถั่วลิสง 5. ใส่หอมฝรั่ง 6. ใส่น้ำเคยหรือน้ำกระปิ7. ใส่น้ำตาล 8. น้ำมะขามเปียก 9. ใส่กระวานกับอบเชยหอมน่าทานเลยค่ะขอถามท่านหน่อยนะคะว่าในยุคของท่านเนี่ยมัสมั่นไก่ค่ะมีทำทานตั้งแต่สมัยไหนคะแกงมัสมั่นนี่มีทำทานกันมาตั้งแต่ยุคที่ชาวต่างชาติมาติดต่อกับไทยค่ะแต่เท่าที่มีปรากฏหลักฐานก็จะพบในกาเพเรือซึ่งในสมัยรัชกาลที่2ค่ะแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะนิยมทำทานในวังหรือว่าประชาชนทั่วไปเริ่มต้นเริ่มมาจากราชสำนักหรือในวังก่อนเพื่อทำเลี้ยงแขกชาวต่างประเทศค่ะและต่อมาก็มาทำทานกันของประชาชนทั่วไปงั้นมัสมั่นไก่ชามนี้ต้องขอกลับไปทานในยุคของป้องนะคะได้จ้ะขอบคุณค่ะเชื่อเลยจริงๆว่าเราจะได้ไปสัมผัสกับการทำอาหารในอดีตซึ่งเป็นอาหารไทยที่อยู่ในวรรณคดีถึงแม้ว่าอาหารไทยจะมีขั้นตอนวิธีการทำที่หลากหลายแต่นี่ก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของไทยเราซึ่งในตอนนี้หาอาหารที่จะทำตามแบบโบราณยากมากต้องขอชิมแกงมัสมั่นไก่หน่อยซะละว่าจะรสชาติอร่อยขนาดไหนถ้าได้ข้าวสวยสักจานก็คงจะดีอร่อยมากเลยเนื้อไก่ก็นุ่มแถมยังหอมเครื่องแกงอีกนะเนี่ยสมแล้วที่เป็นสุดยอดอาหารไทยอย่างเนี้ยต้องทานให้เรียบสำหรับสัปดาห์หน้าท่านผู้ชมจะได้พบกับเมนูยำใหญ่ใส่สารพัดก่อนที่จะทำเราต้องรู้ส่วนผสมก่อนดูซิมีอะไรบ้างหมูเนื้อแดงตับหมูกุ้งหนังหมูต้มสุกหั่นฝอยวุ้นเส้นเห็ดหูหนูแตงกวาหัวผักกาดขาวหอมใหญ่ใบสะระแหน่พริกชี้ฟ้าแดงกระเทียมสดพริกขี้หนูน้ำปลาน้ำตาลทรายเกลือป่นน้ำมะนาวรากผักชีไข่นกกระทาต้มสุกหรือไข่ไก่สำหรับท่านผู้ชมที่สนใจที่จะทำตามก็ให้เตรียมส่วนผสมเราจะได้ทำไปพร้อมกันสำหรับวันนี้ขอกราบสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้รายการอาหารไทยในวรรณคดีก็หมดเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ